นั่งเกี่ยวกับการยัดเต็มหัวไม่มาเซ่ยสวัสดีเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับการปลดตรงส่วนของตัวละครในแพท 3.7 นี้นะฮะครั้งนี้เราจะสู้กับฝั่งของไรเด้นนะครับเป็นตัวแรกนะนี่ก็เป็นเด็กที่ผมคีย์ไว้นานแล้วแหละอันนี้ต้องเริ่มด้วยฝั่งของชงหยุนก็ไรเด้นมาในสภาพนั่งขัดสมาธินะฮะโอเคเป็นฝั่งของรีโซจักะในคางผมนี่ยับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ่ายพวกนี้ไปก่อนนะแล้วก็ใช้ฝั่งของ Crack Art แปลงตรงส่วนอันนี้นะฮะสกิลของชงอยู่นอกไปก่อนอุ้ยอุ้ยโผล่มาก็ทำคอมโบเลยอ่ะนี่ผมจะเปลี่ยนไปที่เบเน็ตก่อนนะเป้าหมายหลักไม่มีอะไรเลยแค่จะให้เขารับดาเมจให้ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เอ็นผมก็เอ็นเลยโอ้โหมาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นของตานี้ก่อนนะเริ่มจากอันนี้ก่อนโเดี๋ยวดูจากสภาพนี้แล้วผมน่าจะต้องยอมทิ้งการ์ดหน่อยสี่ใบสี่ใบอันนี้ยอมเล่นกันแบบนี้เลยนะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่ผมปรับไว้เอาไว้เล่นกับตอนตรีด่านนะครับมันก็เลยมีอันนี้ออกมา2ใบอ่ะนะแต่คิดว่าก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นี่ออนสลาร์กน่าจะใช้ไม่ทันแหละเราวิธีนี้เลยฮุกเกฟว่ากันเมย์ที่ขึ้นมาหนียอมสละเบเน็ตหน่อยได้รู้限りこ
この一手を受ける覚悟はできましたか？みんなは俺が守る！想定内の失礼いたします。ไม่ดีเลยอันนี้แบบไม่ดีแบบไม่ดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไหลยาวเลยแล้วกันนะโบ1ฟูนの連鎖を断ち切れなかった。なかなかやりますね。ไป2ผมโบนะฮะของเกมเบอร์簡単にはいかないようです。นี่มันขึ้นแบบงงๆก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็3封印厳禁เรียบร้อยครับ一辺の悔いなし。โอเคของครบได้ตัวอะไรได้แล้วนะแล้วก็มีฝั่งของคอนสเตลเลชันเขาทีนี้เดี๋ยวผมทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้นะครับเผื่อใครจะลองเอาไปเล่นนะตึ้งตึ้งอยู่นี่อ่ะเป็นชุดนี้มันจะมีการ์ดใหม่อ่ะครับอยู่2อันคืออันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ตอนแรกอ่ะสำหรับในการโจการ์ดแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นชุดนี้เป็นการ์ดประจำเมืองนะช่วยกรณีที่เราอะครับทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราสามารถต่อเทิร์นได้ซึ่งเอามาคอมโบกับเด็กที่มันตีหนักอยู่แล้วเป็นพวกนี้นะฮะพวกวูกเกฟพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะหนักหน่อยตามนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. See you next game.